ดีครับวันนี้จะไม่แนะนำโปรแกรมเซอร์แพ็กเนาะเซอร์แพ็กนะครับนะก็ประมาณนี้ตัวนี้ครับเซอร์แพ็กโดยมากแล้วเราพอเราตั้งค่าพวกระบบการวัดนะครับพวก UTM Indian Thailand ของระบบอันนี้ใช้โครงข่ายที่ดินนะครับก็จะใช้พวกเกี่ยวกับ Indian Thailandกับส่วนนี้กันก็ UBGS 84ก็นี่ใช้เทสต์ตรงกับ Google โดยมากของที่ดินก็จะเป็น Indian Thailand เปิดขึ้นมาระบบสแปนจะดีอย่างมันจะต่ออัตโนมัติให้เลยครับสังเกตไฟนะครับสังเกตไฟนะครับสังเกตเวลาเราจะใช้งานก็มันก็จะมีระบบนะครับโปรเจกต์ลองเข้าไปดูวันนี้ผมตั้งไว้มี2อย่างอันนี้ของ J34 ก็คือรางวัลที่ดินส่วน NG84 คือเกี่ยวกับโตโปกราฟิกนะใช้งานได้ครับตัวนี้จะมาวันนี้มีฝนตกครับมันไม่ฟิกผมก็เลยจะไม่แนะนำวิธีเอานำไฟล์แคดเข้านะครับไฟล์แคดโดยมากส่งมาทางไลน์แล้วก็มาดาวน์โหลดลงก่อนนะครับพอดาวน์โหลดลงเสร็จแล้วมันจะไปเก็บอยู่ในทางเริ่มแรกเข้ามาพอต่อเสร็จก็เข้าไปปิดก่อนนะครับปิดสต็อปนะครับแล้วก็ไปต่อ survey ของเรามีเลือก point survey point stake out โดยมากแต่ถ้าเรามีพิกัดของที่ดินแล้วเราก็จะเอาไฟล์ก็ได้โหลดผังเข็มผังอะไรลงมาก็ได้แต่ว่าการนำเข้าแคดนี่ก็คือสำคัญโดยมากเราจะตรงกว่าการที่เราไปใช้ป้อนผมสังเกตดูแล้วเข้าไฟแคดก็กดโอเคไปครับเวลานำเข้าให้กดที่ Data นะครับ Open File อันนี้โหลดไว้ที่ไหนโดยมากก็คืออยู่ในดาวน์โหลดผมเอาตัวนี้แล้วกันโอเคก็จะเข้าไปแล้วครับใช้งานง่ายครับผมไปเก็บพอยต์มานะนี่ครับ P7 อะไรพวกนี้ก็จะตรงเนี่ยอันนี้เก็บตำแหน่งมาส่วนเวลาเราจะใช้จะโรเทตตำแหน่งนะครับสมมติว่าเราจะยิงกรอบบล็อกนี้บล็อกเอาไปที่ถล่มมีนได้รู้ไหมเราจะยิงตำแหน่งนี้ตำแหน่ง297ก็ได้ครับกดที่แคปนี่ครับเห็นสังเกตไม่ใช่ครับย้ายมานี่ครับนี่กดตรงนี้ก็พับดิ้วก็เราก็เลื่อนไปเลยครับปึ๊บวางแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกเราเดินทางไม่เท่าไหร่ที่ใส่ก็พอถึงมันก็จะร้องนะครับตอนนี้นี่ก็ยังไม่ได้ต่อดาวนี่ไม่ได้ฟิกอันนี้ทำในห้องนะครับมันก็จะพาเดินแล้วครับเราต่อละพาเดินไปจุดตำแหน่งนั่นแหละครับพอถึงเข้าตรงธงทิศทางก็คือเดินตามลูกศรนะครับไปธงคือตำแหน่งที่เราจะไปอันนี้ใช้งานง่ายครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากไซต์นั้นอยู่ที่โอ้เยอะเลยครับหน่วย10ล้านพันหมื่นแสนครับวันนี้แนะนำแค่นี้ครับการเปิดสเต็กเอาตามผังของโครงการนะครับอันนี้จะแม่นแล้วก็ใช้งานดีสังเกตทุกครั้งต้องดูตรงนอนนี้เป็นฟิกนะครับงานถึงจะถูกต้องครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ